ก็หนาบสวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิวพบโค M5S นะครับหลายๆท่านบอกรุ่นนี้สเปคคล้ายๆ Redmi Note 10S ใช่ครับคล้ายๆ Note 10S แต่ว่าเขาเพิ่มสตอเรจมานะสตอเรจเยอะมากในราคาเท่านี้ผมว่าน่าจะเยอะสุดๆแล้วนะครับจริงๆแล้วราคาเปิดมา 7,999 บาทครับแต่ถ้าเกิดท่านซื้อในวันที่6มิถุนายนถึง30มิถุนายนนะครับจะเหลือ 5,499 บาทตบมือครับโอ้โหราคาดีมากครับช้อปปี้และ Lazada นะครับเข้าไปซื้อได้นะฮะรุ่นนี้นะครับผมทำพรีวิวเอาไว้แบบละเอียดละเอียดเลยเหมือนรีวิวเป็นพาร์ทหนึ่งนั่นแหละที่ช่องจงรักนะครับก็จะบอกเหตุผลต่างๆที่ทำไมต้องใส่อันนั้นอันนี้มานะครับสำหรับใครอยากเสียเวลาชีวิตแล้วก็ได้อะไรเพิ่มเติมส่วนพาร์ทนี้ก็จะมาบอกถึงประสบการณ์การใช้งานโดยรวมนะครับกับ Poco M5S รุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้ววางขายหลายเดือนละจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าศูนย์ไทยก็ได้เอาเข้ามานะ Poco M5S ผลิตมาเน้นการใช้งานโดยรวมที่ดีมากๆครับกล้องใส่มาดีมากนะครับหน้าจอเป็นโมเลตสว่างดีมากๆชาร์จไว33วัตต์ของทุกอย่างใส่มาในกล่องหมดแล้วแล้วก็การออกแบบทำมาได้ดีมากๆนะครับผมไปใช้งานมาเนี่ยผมชอบมากคือมันเข้ามือครับมันจับแล้วมันติดหนึบมือมากๆเพราะว่าเหตุผลที่เขาดีไซน์มาเนี่ยมันเป็นดีไซน์แบบโค้งสามมิติชาญฉลาดได้รับการออกแบบตามสรีระศาสตร์ที่เขาเคลมมาจริงๆเขาจะแบบออกแบบมาให้จับได้แน่นได้ถนัดมือมากๆเอาเป็นว่าการจับถือใช้งานนะครับผมให้10เต็ม10เลยความรู้สึกจากที่ผมใช้ใส่เคสเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องมันเพียวบางเข้ากับมือไม่รู้สึกว่าเวลาเราใส่เคสแล้วมันหนาจนเกินไปนะครับก็ทุกอย่างให้มาครบนะครับลำโพงคู่สเตอริโอซึ่งในเรทราคาเท่านี้ผมถือว่าดีมากๆแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีมิติเสียงที่มาไม่ครบนะครับอาจจะเป็นเสียงป่องแป่งบ้างนิดหน่อยแต่ว่าความดังอยู่ในเกณฑ์พอประมาณนะเสียงเบสเสียงกลางออกมาโอเคเลยแล้วก็ไมโครโฟนให้มา2ตัวนะครับแจ็ค 3.5 ไม่ตัดแล้วก็ชาร์จไวมากๆแถมมาในกล่อง Air Blaster ให้มาเหมือนเดิมนะครับสเปคโดยคร่าวๆครับตัวนี้ให้จอ AMOLED 6.43 นิ้วมาก็ความสว่างถือว่าดีเขาบอก700นิตเขาบอกพีคไบเน็ตสูงสุด 1,100 นิตจริงๆไม่ถึงนะครับผมก็เทสมาเอาไปตากแดดใช้กลางแจ้งมาเนี่ยพบว่าหน้าจอสว่างอย่างมากเลยนะครับสู้แสงได้สบายในราคาเท่านี้นะครับแต่จะมีแบบเหลือบบ้างนิดหน่อยหน้าจอยังเป็น60เฮิรตซ์นะครับถ้าคุณอยากได้90เฮิรตซ์คุณต้องไป Poco M5 ที่ออกมาก่อนหน้านี้ตัวนั้นก็จะเน้นเล่นเกมจอลื่นๆตัวนี้ก็เป็น60เฮิรตซ์แบบ AMOLED เนาะชิปเซ็ต Helio G95 12นาโนเมตรนะครับก็ทำการใช้งานได้พอดิบพอดีไม่ได้แบบโหดมากแต่ว่าสเปคโดยรวมก็อัดมาดี RAM 8 Storage 256ซึ่งให้มาเยอะมากๆสามารถ Extended RAM ได้บวกอีก3 GB นะครับซึ่งผมลองทั้ง2โหมดมาแล้วก็ถือว่าไม่ได้มีเกิดอาการกระตุกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ RAM เป็น LPDDR4X แล้วก็ Storage เป็น UHF 2.2 นะครับกล้องหน้า13ล้านพิกเซล F2.4 นะครับแล้วก็มุมกว้างเหมือนกันเนาะแล้วก็กล้องหลัง64ล้านพิกเซล F1.8 ขนาดเซ็นเซอร์ไซส์อยู่ที่1ส่วน 1.97 นิ้วนะครับอัลต้าไวด์มีมาให้ด้วยนะราคาเท่านี้8ล้านพิกเซล F2.2 นะครับมุมมองกว้าง118องศาแล้วก็มีเลนเดฟ2ล้านพิกเซล 2.4 แล้วก็เลนมาโคร2ล้านพิกเซล 2.4 นะครับมีดูอัลแฟลชมาให้ตรงนี้อัลตร้าพรีเมียมบลูทูธก็จะเป็น 5.0 นะครับจะเป็นรอง Poco M5 ตัวนั้นจะเน้นการเชื่อมต่อที่รวดเร็วนะครับตัวนี้เนี่ยฟอร์มแฟกเตอร์ออกแบบมาคือดีมากทั้งความบางอยู่ที่ 8.3 และน้ำหนักแค่178ครับในขณะเดียวกัน Poco M5 เนี่ยมัน200กรัมนะครับรองรับการกระเซ็นน้ำ IP53 มาให้ด้วยทีนี้ผมขยายความจากจองเขาได้หนึ่งคือจองเขาเป็น AMOLED ใช่ไหมหลายท่านบอกเฮ้ย AMOLED เนี่ยที่เขาเคลมในเว็บคอนทราสต์4ล้าน5ต่อ1อะไรเนี่ยผมไม่เคลมดีกว่าเนาะผมเอาการใช้งานจริงๆดีกว่าเนาะจากการที่ผมปรับโหมดการใช้งานของจอนะครับมาเป็นการใช้งานแบบปกติซึ่งจริงๆแล้วมันจะปรับได้แบบสวยสดงดงามเนาะแล้วก็ปรับระดับของโทนสีได้แต่ผมใช้แบบมาตรฐานเนาะก็พบว่าการใช้งานเนี่ยจอมันจะมีอาการแบบความคมของจอมันจะสูงมากครับสีธรรมชาติเนี่ยทำออกมาได้ดีทีเดียวเลยนะครับแต่ไม่ได้แบบตรงเป๊ะ 100% นะเอาเป็นว่าสีสันจอในเรทราคาเท่านี้ถือว่าดีมากแล้วนะครับแล้วก็คอนทราสต์ของสีดำเนี่ยมันเข้มจริงๆข้อพิจารณาสำหรับผมนะนิดเดียวเท่านั้นเวลาเราดูหนังหรือเราดูคลิปที่มันมีคอนทราสต์ระหว่างสีดำแบบใส่เสื้อดำอะไรเงี้ยเงามันจมเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งข้อดีมันคือเวลาเราดูสีดำสีอะไรเนี่ยมันได้ให้มิติสีสันที่ดีเนาะแต่ข้อเสียคือมันไม่ได้ไล่เฉดแบบเห็นเป็นสีเทาสีดำสีอะไรเงี้ยบางทีเดี๋ยวผมดูคลิปหลายๆคลิปที่เป็นของผมเองเนี่ยคือมันจะแตกต่างกันเลยนะครับสีเสื้อที่บางคลิปที่เราใส่เสื้อดำเนี่ยมันก็จะเข้มไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ได้เป็นข้อซีเรียสมากมายเท่าไหร่แต่เล่าให้ฟังนะครับนอกนั้นมันใช้งานได้ดีมากๆอยู่แล้วไม่ติดไม่ซีเรียสเลยนะครับสรุปผลประกอบการของจอนะครับจอสว่างดีครับในราคาเท่านี้ถือว่าสว่างมากนะครับใช้งานได้ดีแต่ว่ามันก็จะแบบถ้าเกิดคุณคาดหวังจอแบบให้มันลื่นกว่านี้มันไม่ได้ไงมัน60เฮิรตซ์มันต้องเข้าใจการแลกกันนะครับคอนทราสต์แสดงได้ดีนะครับสีสันทำออกมาได้ดีคือไม่ถีระขวงอะราคาเท่านี้นะครับการทัดโอเคไม่เพี้ยนเลยนะครับทัดตัวอักษรติดเลยสบายๆง่ายๆนะครับไม่มีอาการทัดหน่วงทัดช้านะ
ครับต่อให้เครื่องร้อนก็ยังไม่เจอนะครับตอนนี้มีโหมดปรับหลายโหมดใช้งานได้ดีตามสไตล์ Poco นะครับลำโพงออกมาได้ดีมากๆนะครับในราคานี้ก็ถือว่าดีมากแล้วการดู Netflix L1 รองรับทุกอย่างนะครับใช้ได้เลยนะแต่ว่าเวลาไปดูหนังเวลาคุณเปิดเสียงดังมันจะแป่งๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณเปิดสัก80มันจะโอเคนะครับแต่ถ้าเปิดดังมากๆเนี่ยมันจะมีแบบเสียงมาไม่เต็มบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคุ้มแล้วการรับสัญญาณ 4G ตัวนี้ไม่มี CA นะครับซึ่งผมได้ไปรับมามันก็ไม่ได้แบบเร็วมากก็ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกับแบรนด์ทั่วไปก็ไม่ใส่ CA มาครับแบรนด์ที่เน้นสเปคที่เน้นเล่นเกมก็ไม่ได้ใส่ CA มานะครับก็ประมาณนี้ผมว่าถือในเกณฑ์ปกตินะในราคานี้แต่ถ้าเป็น 7,999 ผมว่ามันแพงไปนะครับถ้าไม่ใส่ CA มาในตัวนี้แต่5499ปกติการจัดสัญญาณ Wi-Fi 5 กิกแล้ว 2.4 นะครับทำได้รวดเร็วในเกณฑ์มาตรฐานราคาเท่านี้เล่นเกมได้ดีนะครับไม่มีปิงไม่มีดีเลย์เยอะแยะการใช้งานเซนเซอร์ทำมาได้ดีมากนะครับตัวนี้ใช้เซนเซอร์แบบ360องศาในการประมวลผลหน้าจอออกแดดเข้าร่มอะไรพวกนี้ประมวลผลฉลาดกว่ารุ่นอื่นๆนะครับที่เคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วมันจะเพี้ยนๆหน่อยนะครับแล้วก็เซนเซอร์ไจโรสโคปพวกนี้แอคเซลโลมิเตอร์พวกนี้ไม่มีปัญหาเลยคือทำเซนเซอร์มาไม่หน่วงไม่ดีเลย์ลื่นไหลดีนะครับอันนี้ต้องชมปกติเนี่ยในเหรียญราคาเท่านี้ทำมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใช้ชิปแรงเนาะแต่เซนเซอร์ออกมาไม่ดีนะครับหน่วงๆบ้างอันนี้หายห่วงลื่นปี๊ดเลยจากการทดลองมาการใช้งานเกมอันนี้ผมต้องบอกว่าผมเทสค่อนข้างจะหนักหน่วงมากๆนะครับโดยเฉพาะ RV กับเกม Call of Duty เพราะว่าเล่นประจำแล้ว RV เนี่ยผมบอกเลยว่าผมใช้เครื่องนี้ขึ้นแรงและผมได้ปรับหลายสเต็ปมากๆโอเคผมจะปรับให้ดูนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่น RV ให้ลื่นครับคุณปรับเต็มหมดเลยนะครับเต็มแบบนี้แล้วคุณก็ต้องปรับการตั้งค่าแบบนี้เค้าโครงคือคุณปรับให้หมดแล้วนะครับแต่ตอนแรก default ที่มันมามันคือแบบนี้อันนี้ออกนะครับแล้วก็แบบนี้มันปรับอยู่ระดับกึ่งกลางทั้งคู่นะครับซึ่งผมลองเล่นมันหมดทุกแบบละแบบที่ดีสุดก็คือที่ผมปรับให้ดูคือปรับสุดจริงๆแล้วปรับเท่านี้อันนี้เล่นไม่ลื่นนะครับมันมีอาการแบบจังหวะกระตุกชะงึกอยู่แต่ถ้าคุณปรับสุดเนี่ยมันเล่นลื่นเลย60เฟรมเกาะๆเลยนะครับต้องปรับให้สุดหมดนะครับผมไม่รู้ว่าการทำงานของชิปเซ็ตมันเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าคุณปรับให้หมดให้สุดเลยมันจะเร่งทุกอย่างออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็ความร้อนของเครื่องเนี่ยระหว่างปรับกึ่งกลางแบบเนี้ยกับปรับสุดไม่ค่อยต่างเลยคือผมเล่นมา6-7ตากับปรับสุดทุกอย่างเล่นมา6-7ตาแล้วก็ปรับแบบเนี้ยเล่นมา6-7ตาปรับแบบเนี้ยกระตุกสุดผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ถ้าปรับสุดอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแล้วคุณก็จะเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะครับหรือมันจะมีโหมดเกมเนี่ยคุณกดเพิ่มอะไรไปเหอะไม่ต้องไปสนใจนะครับมันก็จะเล่นได้ลื่นๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ default เกมมันเฟรมเรทแกว่งครับแบบบางทีเหลือ40กระตุกจังหวะกระตุกอะไรเงี้ยปรับสูงที่สุดเลยไม่กระตุกเลยนะครับแล้วก็ผมลองในห้องอุณหภูมิแบบ28-29องศาเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการแบบเฟรมเรทดรอปลงบ้างในตาที่3นะจากการปรับที่สุดทุกอย่างดรอปลงเนี่ยสักประมาณ45-50เฟรมแล้วก็จะขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นอยู่กับความร้อนของเกมซึ่งระยะเวลาที่ผมเล่นเนี่ยประมาณเกมละ15นาทีเข้านาทีที่40เนี่ยมันจะมีอาการแบบเหนื่อยนิดๆเวลาคุณบวกไฟเยอะซึ่งผมเล่นโรมมิ่งซัพพอร์ตหมดเลยมันก็จะต้องเดินโรมโดนฟันโดนบุกทะลวงอย่างเดียวนะครับไม่มีช่วงฟาร์มนานๆไม่มีฉะนั้นคุณบู๊ได้ตลอดจนเกมที่3เนี่ยมันก็ต้องแบบพักนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจบด้วยดีมั้ยก็3เกมเล่นเรื่อยๆก็จบได้ดีอาจจะมีจังหวะชะงึกเฟรมเรทตกบ้างนะครับในการปรับสุดแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นในห้องแอร์25องศาเนี่ยผมบอกเลยว่า4-5 ตาคุณเล่นสบายๆไม่มีปัญหาครับแต่นี่คือ28-29องศาเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบเครื่องร้อนอันนี้ผมเทสมาในกรณีแบบนี้เพราะอะไรเพราะส่วนมากน้องๆหรือหลายๆท่านที่ซื้อไปเนี่ยเอาไปใช้ในที่มันร้อนๆเนาะแบบไม่ได้แบบติดแอร์ห้องแอร์ตลอดไปเล่นกับเพื่อนด้านนอกเงี้ยไปเล่นบ้านเพื่อนเล่นโรงอาหารอะไรเงี้ยมันก็จะมีองศาที่ประมาณเนี่ย30-29-30ผมก็เลยเทสให้ดูก็ถ้าคุณเล่นแบบเนี้ยคุณเล่นได้3เกมในแบบเฟรมเรท60นะจะมีหน่วงๆบ้างแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องแอร์25องศาเนี่ยผมลองเล่นมาไม่มีปัญหาครับ4-5 ตาสบายๆครับต้องเข้าใจก่อนว่าชิปเซ็ตตัวนี้มัน12นาโนเมตรเนาะมันไม่ได้ทำแบบควบคุมความร้อนได้ดีมากและด้วยราคาเท่านี้นะครับไม่ได้แบบใส่การระบายความร้อนที่โหดๆมาซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้มันออกแบบสำหรับการใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้บ้างอะไรเงี้ยแต่มันเล่นเกมได้ดีนะ RV เนี่ยผมถือว่าผ่านไปเลยทั้งการจับ 4G หรือว่าการเล่น Wi-Fi เนี่ยไม่มีปัญหาการเล่น Wi-Fi ก็ไม่ปิงไม่อะไรนะครับสำหรับผมตอนนี้ไม่เจอเลยแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้อึดเท่าที่ควรนะครับเล่นเกมนึงเนี่ยประมาณ 6% 5-6% ถึง 7% แล้วแต่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่านี่เราปรับสุดด้วยนะซึ่งโดยทั่วไปแล้วปรับสุดประมาณนี้ถ้าเขาใช้ชิปเซ็ตที่มันแบบแรงแล้วมีการจัดการพลังความงานความร้อนที่ดีนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตนาโนเมตรที่ต่ำมันก็จะกินพลังงานต่ำกว่านี้แต่นี้ถามว่าผมรับได้ไหมผมรับได้นะปรับสุดทุกอย่างนะครับอย่าลืมนะครับว่าปรับสุดทุกอย่างผมรับได้นะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับอาจจะมีกระตุกบ้างถ้าเครื่องมันร้อนนะครับทีนี้เกมต่อไปคือ PUBG ครับ PUBG เนี่ยปรับได้สูงสุดถึง HDR HD แล้วก็เฟรมเรท Ultra นะครับซึ่งถ้าปรับต่ำสุดก็จะได้เฟรมเรทแบบสูงเลยแต่ผมทดลองเล่น PUBG นานๆเนี่ยโดยการปรับแบบ HDR
SD แล้วก็ Fairlight Ultra เนี่ยเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับแต่ว่ามันจะลื่นประมาณสัก5นาที10นาทีแรกนะครับเพราะว่าผมเล่นทดลองที่ห้องที่เนี่ย28 29อย่างที่ผมบอกไปจากข้างต้นนะครับไม่เปิดแอร์นะครับแต่ถ้าเปิดแอร์เนี่ยมันได้ระยะนานกว่านี้15นาทีขึ้นไปได้อยู่แต่ว่าเล่นประมาณเนี้ยมันก็จะเครื่องร้อนเร็วหน่อยนะครับใจโลดีไม่มีหน่วงเลยนะครับแล้วก็ลำโพงเบาไปนิดนึงคุณต้องเพิ่มเสียงหนักๆนิดนึงนะครับแต่เสียงมันจะแป้งๆนิดนึงเวลาโดนยิงปืนอีแก๊ปอะไรพวกนี้ถ้าพูดถึงโดยรวมในเหรียญราคาเท่านี้ผมว่าถือว่าเล่นได้ดีนะครับคุณปรับมันดีแล้วก็เฟรมเรทสูงสุดก็ได้คุณก็เล่นไปเลยนะครับสบายๆเกมนี้แต่ว่าการจัดการร้อนมันไม่ได้ดีมากนักนะมันก็อยู่ในเกมที่คุณเล่นได้สักตาหนึ่งแล้วคุณก็พักนิดนึงเข้าล็อบบี้แต่ว่าเล่นได้ลื่นๆครับใจโลไม่หน่วงคุณขึ้นสโคปคุณเปิดตลอดเลยก็ได้หันไปหันมาเนี่ยตามมือเลยนะครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบนล่างบนล่างตัวนี้ต้องขอชมว่าทำมันดีแล้วก็เกม Call of Duty ครับแบบกราฟิกสูงแบบ Really High เลยนะครับแล้วก็เฟรมเรท Really High ผมจะพยายามเล่นกราฟิกแบบสูงไปเลยนะครับจะดูความร้อนเนาะก็คือผมเล่นจนจบเกมนะครับได้ที่1ด้วยนะฮะคือเก่งมากครับผมเล่นจนจบเกมเนี่ย16นาทีนะเครื่องอ่ะร้อนขึ้นมาเห็นได้ชัดนะครับแต่ร้อนอ่ะอุ่นๆแบบร้อนขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเราปรับกราฟิกแบบ Very High แล้วก็ High เนี่ยมันจะแบบลื่นแค่ประมาณสัก5นาทีแรกครับเพราะว่าเครื่องมันจะร้อนขึ้นเลยว่ามัน Open World ไงแล้วเกม Call of Duty เนี่ยเดี๋ยวไปเก็บนู่นเก็บนี่ยิงกันนะครับโหลดฉากอะไรพวกนี้มันเยอะเนาะพวกนี้ไม่มีปัญหาการทัดพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยครับลื่นๆเล่นกับทีมได้เลยลงแรงค์ทีม5คนได้เล่นลื่นโหลดฉากโหลดอะไรเร็วเก็บปืนซูมสโคปไม่กระตุกครับเล่นได้ดีแต่ว่าถ้ากดคนปรับสูงมากๆเนี่ยถ้าอุณหภูมิมันสูงเครื่องมันสูงเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกเกิดขึ้นแบบบางครั้งเนี่ยเราหันไปมันจะมีอาการหน่วงเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นคุณก็ไปปรับต่ำสุดนะครับแล้วก็เฟรมเรทสูงสุดเนี่ยมันจะเล่นได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่ามันอาจจะมีอาการแบบชะงึกบ้างบางครั้งนะครับเท่าที่ผมเจอเกมนึงเนี่ย16นาทีผมเจอประมาณสัก 4-5 รอบไอ้ว่ามันก็เล่นเกมได้แบบพอใช้นะครับแล้วก็ Adform 9ครับผมเล่นแบบปรับกราฟิกเป็นเริ่มต้นนะครับเล่นได้ดีเลยครับเล่นได้ลื่นๆเลย Accelerometer ก็ลื่นดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะเซ็นเซอร์เอียงเครื่องอะไรพวกนี้ดีนะครับทำมาดีเกมของเครื่องนี้อยู่ในเกณฑ์แบบใช้ได้ดีอ่ะคือมันเล่นได้หมดเลยนะครับแต่คุณก็ต้องปรับต่ำแล้วก็ความร้อนของเครื่องมันก็จะขึ้นมาเร็วนิดนึงแต่มันก็จะทรงๆนั้นแหละเอาง่ายๆว่าเวลาเล่นสัก RV สัก 3-4 ตาเนี่ยคุณพักแป๊บนึงแล้วคุณก็กลับมาเล่นแต่ว่าผมเล่นนานไปเลยนะผมเล่นยาวๆ 5-6 ตาเนี่ยก็ได้แต่คุณต้องอยู่ในห้องแอร์นะครับมันไม่ได้แบบเก่งจนกระทั่งแบบระบายความร้อนเหมือนรุ่นพี่ครับโคไอ้ผ้านี่คือโหดจริงแต่ว่ามันว่าเกมพวกเนี้ยมันเป็นชิปที่ค่อนข้างแรงนะ Helio G95 แต่ต้องเข้าใจว่าโดยอย่างอื่นมันผนวกมาดีนะครับมาถึงเรื่องกล้องครับกล้องที่ผมประทับใจนะกล้องหน้ากว้างนะครับถ่ายกลางคืนไม่ได้นะครับภาพบุคคลถ่ายออกมาดีมากๆนะครับแต่ถ้าถ่ายภาพแบบปกติเนี่ยสกินโทนออกมาไม่ค่อยสวยแต่ถ้าถ่ายภาพบุคคลเนี่ยจะสกินโทนออกมาสวยเลยนะครับแล้วก็ตัดขอบเนียนเอาง่ายๆว่าน้องป๊อปปี้ขยี้เมมรักเขาออกปากชมเลยว่าเฮ้ยกล้องตัวนี้ถ่ายออกมาสวยอ่ะผู้หญิงชอบอ่ะเอางี้ดีกว่าทำหน้าชัดหลังเบอร์ทำดีอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เก็บไอเดียด้านหลังนะครับเป็นปกตินะรุ่นพี่เขาก็ไม่เก็บไอเดียนะครับเวลาคุณถ่ายโหมดพอร์เทรตสกินโทนสวยเหมือนรุ่นพี่เลยเหมือนโปโค F5 เหมือนโปโครุ่นพี่ๆครับสกินโทนเป็นเอกลักษณ์มากถ้าเกิดคุณถ่ายพอร์เทรตเนี่ยสกินโทนออกมาดีสีสันออกมาดีคอนทราสต์ดีนะครับตัดขอบดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมอะไรเนี่ยมันจะจมไปในเงาบ้างนะครับซึ่งเป็นปกติของโปโคเพราะว่าเขาจะเน้นคอนทราสต์เน้นชาโดว์ที่สวยนะครับออกมาแนวคัลเลอร์แนวนิยสารนะครับเอาเป็นว่าถ่ายภาพเนี่ยเกินคาดเพราะอะไรหนึ่งมันถ่ายเร็วครับเนี่ยเรากดรูปภาพมานะเนี่ยกดถ่ายติดเร็วแล้วจับฉลาดนะเนี่ยจับภาพของคนนะครับดูจับปุ๊บติดละจับเร็วฉลาดแล้วก็ถ่ายออกมาเร็วแล้วก็ประมวลผลออกมาเร็วฟีลลิ่งการถ่ายดีมากๆเหมือนรุ่นพี่เลยนี่เลยราคา 5,499 นะแต่ถ้ามัน 7,999 เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ปกติมันก็ใช้ได้นะครับแต่พอเป็น 5,499 เนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อราคาเนี้ยผมว่ากล้องหน้าดีมากนะครับข้อพิจารณาคือถ้าเกิดว่าคุณถ่ายในสภาวะแสงที่เริ่มแสงน้อยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ผิวขาวมากเนี่ยคุณถ่ายมาเนี่ยผิวอ่ะคุณจะอาจจะค้ำได้นะครับเพราะว่ากล้องมันเน้นคอนทราสต์หน่อยนะครับปรับเบอร์ปรับอะไรได้ดีคือกล้องหน้าดีมากครับผมชอบมากนะครับส่วนกล้องหลังครับสามารถถ่ายโหมดกลางคืนได้เลนเดียวนะครับอัลตร้าไวด์ไม่สามารถถ่ายได้นะครับกล้องหลังเลนหลัก64ล้านทำภาพออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับถ่ายออกมาดีทั้งเลนหลักและเลนอัลตร้าไวด์เลยถ่ายอาหารออกมาคมชัดไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดาหรือโหมดหน้าชัดหลังเบอร์ที่ผมเอาไปถ่ายอาหารมาเนี่ยอันนี้โหมดหน้าชัดหลังเบอร์ที่ผมถ่ายอาหารมานะครับก็คือเบอร์ได้ดีเลยแล้วถ่ายออกมาได้เร็วคือจุดนี้คือโปรโคทำได้ดีอ่ะหยิบกล้องขึ้นมาคือถ่ายได้เลยครับไม่ว่าจะถ่ายโหมดธรรมดาหรือโหมดพอร์เทรตเก็บรูปมาได้เร็วเนี่ยโหมดอาหารเห็นไหมเดฟที่ให้ไป2ล้านเนี่ยคือคำนวณความเบอร์มาได้ดีแล้วก็โฟกัสมันดีไงเซนเซอร์64ล้านตัวนี้มันโฟกัสดีด้วยครับมันเลยแบบออกมาได้ดีแล้วมันออกมาได้เร็วอ่ะไม่รู้จะอวยยังไงคือกล้องหลังมันดีอ่ะพอมาถ่ายคนครับเนี่ยหมดพอร์เทรตคนครับตัดขอบดีเร็วนะครับเนียนสีสันสวยคัลเลอร์มันรุ่นพี่เลยนะครับคือสวยอ่ะคุณดูตามตัวอย่างภาพนะครับภาพคมพอประมาณนะครับไม่ได้คมเปี๊ยะสกินโทนออกมาดีแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ่ายวิวก็พอได้นะครับแต่เลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยคมใช้ได้เลยถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปถ่ายแบบแสงน้อยแบบระยะ6โมงเย็นอะไรเงี้ยผมว่าเอาอยู่นะครับถ่ายคนออกมาดีมากครับผมไปถ่ายน้องป๊อปปี้ขยี้เมมเบอร์รักมาเนี่ยอันนี้คือ
ือหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเลยนะครับไอเกียหรืออีเกียเนี่ยดูดินี่ไฟสีเหลืองนะก็ไม่เพี้ยนนะครับแล้วดูตัดขอบดิโอ้โหแม่ง 5,000 นี่คือดีมากนะครับที่สำคัญกว่านั้นครับพอร์ตเทนเนี่ยมีอะไรซับพอร์ตมาเต็มที่คนกดปุ่มเนี่ยครับเลือกฟิลเตอร์ครับแล้วมันให้ฟิลเตอร์ของรุ่นพี่มาคือเนี่ย C50D ใช่ไหมCKG200 เนี่ยฉูดฉาดแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แต่งสวยเท่ารุ่นพี่เอาเป็นว่าเสี่ยวมี่ดีกว่าถ้าเป็นเสี่ยวมี่เนี่ยเขาจะทำโทนของรุ่นพี่เนาะเวลากดฟิลเตอร์เนี่ยมันจะเข้าหมดเลยนะครับชาโดว์คอนทราสต์มันจะเข้าหมดเลยแต่ว่าตัวเนี้ยคุณต้องเลือกดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ปรับแต่งนิดนึงคุณผมจะให้ดูเนี่ยรูปอันนี้รูปออริจินอลนะครับแล้วก็นี่รูปที่แต่งฟิลเตอร์มาโอ้โหคุณจะรู้ไหมเนี่ยว่าถ่ายเครื่อง 5,499 มาเนี่ยสวยมากนะครับเนี่ยฟิลเตอร์ถ่ายมาดีมากอ่ะคือว่าโหมดพอร์ตเทรตนี่ถ่ายดีมากครับถ่ายดีมากจริงๆคุณถ่ายร้านกาแฟคุณถ่ายแฟนคุณไม่ผิดหวังเบอร์ดีถ่ายสวยสกินโทนออกมาดีแต่บางทีอาจจะเข้มไปอย่างที่ผมบอกแล้วเก็บท้องฟ้าออกมาสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ผมก็ติไปตามที่บางรุ่นมันทำได้แต่ว่าบางรุ่นมันก็ทำไม่ได้ดีเท่านี้ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับพอร์ตเทรตเนี่ยถ่ายของก็ถ่ายดีไม่ใช่เฉพาะถ่ายคนนะครับถ่ายของก็ถ่ายดีเนี่ยถ่ายนาฬิกาถ่ายอะไรถ่ายดีหมดเนี่ยพอเทรดถ่ายจานเนี่ยผมไปเกียร์มาผมลองถ่ายดูถ่ายแสงน้อยดีครับเลนส์หลักนะแต่อัลต้าไวด์เนี่ยคุณต้องเข้าใจคือผมไปถ่ายไอเกียร์มาเหมือนกันเนี่ยห้องที่มันมีท่องแสงน้อยๆเนี่ยคือจริงๆแล้วอัลต้าไวด์มันเอาอยู่นะเนี่ยคือ8ล้านอัลต้าไวด์ราคา 5,499 ผมถือว่าดีมากนะแต่ถ้า7,999นี่ถือว่าก็ใช้ได้เพราะมันยังมี Samsung เนาะที่ยังถ่ายอัลต้าไวด์ดีๆแต่นี้พอมันเป็น5,499เนี่ยอัลต้าไวด์เนี่ยให้คะแนนเยอะเลยนะนี่คือเลนส์หลักนะครับนี่คืออัลต้าไวด์เนี่ยแสงค่อนข้างน้อยนะครับคุณอาจจะต้องแตะชดเชยแสงหน่อยอ่ะไม่งั้นมันเก็บไฮไลท์ไม่อยู่นะครับเพราะเลนส์อัลต้าไวด์มันค่อนข้างจำกัดโหมันก็ใช้ได้แล้วอ่ะมันก็ดีแล้วอ่ะหมดกลางคืนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าเซ็นเซอร์หลักมันเก็บเอาอยู่แต่ว่าหมดกลางคืนก็ทำออกมาได้ดีหมดกลางคืนเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้โหดจริงดีอินฟินิกโหดสุดๆนะครับคือจะใช้หมดกลางคืนก็ต่อเมื่อแบบไฮไลท์มันหลุดมีเวลาเก็บสักวินึงเนี่ย2วิก็ใช้หมดกลางคืนเก็บได้นะครับเรื่องวิดีโอครับกล้องหน้าถ่ายวิดีโอแบบ Full HD แบบ30สิ่งที่อัปเดตมาเลยนะครับก็คือการถ่ายกล้องหน้าตอนนี้มันเปิด EIS ได้แล้วนะครับในแพทก่อนหน้านี้ไม่มีเนาะก็คือเวลาเราถ่ายกล้องหน้ามันจะสั่นแต่เนี้ยถ่าย EIS ได้แล้วครอบน้อยมันปิดไม่ได้นะมันเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ครอบเยอะที่สำคัญเนี่ยมันทำกันสั่นได้ดีครับโดยที่มันไม่วอบเบิ้ลเยอะยกเว้นแสงน้อยเนี่ยน้อยมันจะเยอะเป็นพิเศษซึ่งจริงๆแล้วเลทราคานี้มันก็ประมาณนี้แหละนะครับน้อยมันก็จะเยอะแล้วก็เฟรมเรทมันลื่นไหลที่สำคัญเสียงมันอัดออกมาดีครับกล้องหลังเช่นเดียวกันเข้ามาได้ดีครับยกเว้นอัลต้าไวด์ครับถ้าแสงน้อยนี่คือเละไปเลยคือเป็นธรรมดาคือผมไม่ได้คาดหวังอัลต้าไวด์ว่าจะอัดวิดีโอดีอยู่แล้วในเลทราคาเท่านี้ก็คือว่าถ้าแสงสว่างเนี่ยมันพอใช้ได้แต่ว่าในเลนส์อัลต้าไวด์ครับโดยปกติแล้วการที่ค่ายมือถือหรือรุ่นมือถือต่างๆที่จะทำมาเนี่ยเขาจะทำอัลต้าไวด์เนี่ยอัดกรอบมาเลยคือแบบถ่ายอัลต้าไวด์เนี่ยมันได้แค่ Full HD ใช่ไหมแต่คือเขาจะใช้ความคมอัดเข้าไปเยอะๆนะครับมันก็จะมีกรอบๆอ่ะไฟล์มันไม่ดูสมูทเท่าไหร่นะครับอัลต้าไวด์ก็ถามว่าถ่ายตอนเช้าได้ไหมอัลต้าไวด์โอเคแต่ว่าถ้าตอนแสงน้อยเนี่ยไม่เวิร์กนะครับใช้เลนส์หลักดีกว่าเลนส์หลักถ่ายได้ดีโฟกัสเร็วโฟกัสแม่นสมูทดีเลยนะครับแต่การวัดแสงอาจจะมีวูบวาบบ้างนะครับตามเลนส์ราคานี้แต่ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบคืออะไรคุณจะสังเกตว่าเวลาผมถ่ายใช่ไหมมันจะมีอาการหนืดมือนิดๆคืออะไรเขาใส่ EIS มาทั้งเลนส์หลักและเลนส์ตาไวเลยนะครับคือหลายๆรุ่นเนี่ยในเลนส์ราคาเท่านี้ไม่ใส่มานะหูกันสั่นแม่งนิ่งมากเลยนะครับในเลนส์ราคาเท่านี้ผมถือว่าดีมากเลยนะครับกล้องหลังวิดีโอกันสั่นดีนะครับไฟล์โอเคนะครับคมชัดใช้ได้แล้วก็ข้อที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือมันแก้แอนติฟิกก็คือแสงกระพริบอะในตามไฟตามจอต่างๆเนี่ยมันแก้ได้คุณปรับได้อัตโนมัติก็ได้50-60เฮิรตซ์คุณก็ปรับได้และเป็นอีกแบรนด์นึงที่ผมบอกเลยว่าแก้การกระพริบของแสงได้ค่อนข้างดีมากนะครับเอาง่ายข้อวินามันมีอย่างเดียวก็คือว่ามันทีมันวูบวาบผมถือว่าตัวนี้ทำมาได้ดีนะเสียงอัดมาดีเหมือนกันโอเคนะครับรถคนเซซูประเทศจีนเปลี่ยนหน้าเป็นการอนุรักษ์การเล่นที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศเราวิดีโอก็ใช้ได้เกินคาดนะครับยกเว้นอัลต้าไวด์ที่ผมบอกไปผมว่าวิดีโอเนี่ยมันสอบผ่านนะในราคาเท่านี้แล้วถ่ายวิดีโอมาโคได้อีกแบบ Full HD นะครับแต่นั้นผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วแต่ก็ทดลองมาให้ดูนะครับเอาเป็นว่าวิดีโอเนี่ยเจ๋งและได้ 4K ด้วยนะ30เฟรมเลนส์หลักนะครับแต่จริงๆแล้วถ่าย Full HD ก็เพียงพอนะครับเพราะว่า 4K มันก็ไม่ได้คมแบบเหมือนในราคาแบบหมื่นกว่าบาทแน่นอนนะครับแต่ก็ถ่ายได้ถือว่าดีมากนะครับประมาณนี้สำหรับการใช้กล้องและวิดีโอผมถือว่าเกินความคาดหมายของผมไปเยอะการใช้งานแบตเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับถ้าคุณเล่นเกมเยอะหน่อยเนี่ยแบตเนี่ยไม่พอวันนึงนะครับผมต้องบอกก่อนนะคุณใช้โซเชียลพวกนี้นะครับเล่น Facebook มันไม่ได้ต้องรีดประสิทธิภาพมาเยอะนะครับยิ่งรีดเยอะยิ่งเปลืองเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่สูงต้องบอกแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะไปเล่นเกมกราฟิกสูงๆมันก็ยังทำให้ได้แต่ว่าด้วย12นาโนเมตรเนาะมันไม่ได้แบบประหยัดพลังงานมากแล้วก็ความร้อนไม่ได้จัดการดีมากมันอยู่ในเกณฑ์แบบปานกลางอ่ะหรืออาจจะแบบอุ่นๆด้วยซ้ำไปนะครับก็แบตวันนึงเล่นเกมแบบ RV สัก 4-5 ตาอยู่ได้นะครับเช้าถึงเย็นผมมาไปลองใช้อยู่ได้แต่ถ้า
เกิดคุณเล่นเกินนั้นไม่พอละยิ่งถ่ายรูปถ่ายอะไรอีกเนี่ยไม่พอเพราะมันใช้พลังงานประมวลผลเยอะนะครับแบตอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับไม่อึดนะเครื่องก็ไม่ได้ว่าเย็นน่ะก็คือถ้าใช้เล่นเกม 4G นั่งในโรงอาหารก็ร้อนเหมือนกันนะก็ขึ้นร้อนๆเหมือนกันนะครับอ่ะผมสรุปโดยรวมนะครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยทำมาสำหรับคนที่อยากได้ Poco แล้วเน้นไลฟ์สไตล์มากขึ้นครับใช้จอ AMOLED นะครับจอมีความสว่างสีสวยสแกนนิ้วอะไรมีครบนะครับเพิ่มไมโครดีการ์ดได้1 TB นะครับช่องเสียบ 3.5 มีชาร์จไว 33 วัตต์แบต 5,000 ลำโพงคู่นะครับสเปคให้มาดีมากๆในราคา 5499 คุณจะเอาอะไรอีกนะครับระบบสั่นก็ยังดีเลยในราคาเท่านี้นะผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายออกมาได้ดีนะครับประมาณนี้แบตก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆที่ผมบอกเกมไม่ได้เก่งมากนักมันจะมีบั๊กเล็กๆน้อยๆคุณต้องคอยอัปเดตแอปนะครับเพราะผมบางทีผมเจอบั๊กเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการเล่นคลังภาพอย่างเงี้ยกดฟิลเตอร์อย่างเงี้ยภาพหายเงี้ยก็มีนะครับก็ต้องไปอัปเดตไปอะไรของเขานะมันจะมีแบบบั๊กเล็กๆน้อยๆอยู่นิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ต้องดูกันระยะยาวนะครับการใช้งานแต่ผมเนี่ยใช้งานมาทีนึงมารีวิวให้ฟังก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมและ Poco M5S มือที่คุ้มโคตรในราคา5499ต้องขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมว่ามือถือแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีดีมีเสียต่างกันนะครับคนนั้นอาจอันนี้คนนี้ไม่ใส่อันนี้มามันเป็นคอสของมันทั้งหมดนั่นแหละนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ